ริษัท TK Logistics System จำกัดเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้ร่วมลงนามความร่วมมือกับบริษัท DMI Global เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายเครื่องสำอางแบรนด์ระดับพรีเมียมเน้นไปที่ห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์มาร์เก็ตภายใต้ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่สำคัญของแบรนด์ดังในเกาหลีใต้รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมเช่นแชมพูแฮร์แพคสำหรับขจัดกรังแคและน้ำมันใส่ผมปัจจุบันผลิตภัณฑ์และดิฟเฟอร์วางขายตลาดเกาหลีใต้ทั้งออนไลน์ออฟไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำเอาท์เล็ตระดับพรีเมียมข้อตกลงความร่วมมือนี้มีผลตั้งแต่วันที่10มีนาคม2567ที่จะสนับสนุนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน7ประเทศอาทิประเทศไทยอินโดนีเซียสิงคโปร์ไต้หวันมาเลเซียเวียดนามและอินเดียการสร้างให้แบรนด์เป็นที่รู้จักดีมายโกลบอลได้รับเกียรติจากนักแสดงชาวเกาหลีใต้ที่โด่งดังและได้รับการยกย่องอีกด้วยได้แก่มิสเตอร์ลีจีฮุนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก Exemplary Taxi Driver Episode 2ในงาน SBS Drama Award ปี2023ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Latifer คุณวิโรจน์โชคคณารอดวงผู้บริหารบริษัท TK Logistics System จำกัดบอกว่าบริษัทมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้านการจัดหาและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางระดับมืออาชีพในภูมิภาคเอเชียและข้อตกลงความร่วมมือพิเศษกับ DMI Global ถือเป็นก้าวสำคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้คือผมเรียนอย่างนี้นะฮะระยะแรกเนี่ยเราจะใช้ตลาดที่เป็นออนไลน์นะครับเราก็มีทางคุณแพทแล้วก็ทางคุณรุ่นมาช่วยนะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็การทำมาร์เก็ตติ้งก็จะเน้นเรื่องการออนไลน์แต่ว่าในส่วนของออฟไลน์เนี่ยเบื้องต้นเราได้มีการคุยหลายๆที่นะครับที่เป็นห้างชั้นนำของประเทศไทยนะครับคิดว่าตัวนี้หลังจากที่เราทำมาร์เก็ตติ้งแพลนเรียบร้อยนะครับก็เราทำเปิดตัววันนี้ก็จะมีการคุยต่อเนื่องแล้วเราอาจจะเริ่มวาง product ในห้างของไทยที่เป็นออฟไลน์เร็วๆนี้ครับไม่ใช่เป็นแบรนด์ของฝรั่งเป็นแบรนด์ของทางเกาหลีนะฮะแล้วเราก็ได้อนุมัติเดอร์มาไฟสตาร์ซึ่งจะเป็นไบเซอร์ของทางเกาหลีนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเนื่องจากเป็นออร์แกนิกส่วนผสมของออร์แกนิกเนี่ยเราจะมีมากกว่า 60% ซึ่งแบรนด์อื่นในตลาดไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งนะฮะไม่ถึง 10% นะครับที่เป็นออร์แกนิกอันนี้คือความเป็นจริงนะฮะโอเค first of all I'd like introduce who is TK Logistics TK Logistics is a joint venture between Thailand and Korea and TK Logistics was established distributed to Korean technology and product to Asian market. 시에서 너무 감사하고요. 저희가 에지런런 제품을